วันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคนะฮะได้มาเหมือนมาให้กำลังใจแล้วก็มาดูเรื่องตกลงไปเรื่องจังหวัดอยุธยาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เป็นที่เหมือนว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยอยุธยาเราจะท่วมทุกครั้งและจริงๆอยุธยาก็เหมือนเป็นจังหวัดที่มีบุญคุณกับคนกรุงเทพเวลาเราจะสกัดกั้นไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพเนี่ยก็น้ำก็จะระบายมาที่อยุธยาสิ่งที่น้ำท่วมเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้หาทางแก้ปัญหาให้เป็นเชิงระบบเนื่องจากว่าในรอบหลายปีที่รัฐบาลปัจจุบันเข้ามาเนี่ยนะจะมีงบประมาณที่เป็นงบบูรการน้ำแล้วก็เราพอเราไปดูเชิงลึกเนี่ยงบมาจังหวัดอยุธยาน้อยทั้งที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยจะเป็นจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักเนี่ยถ้ามันเต็มทีไรก็จะระบายเข้ามาในพอมาแล้วบางในอยุธยาเนี่ยคลองหรือที่ระบายน้ำมันคดเคี้ยวจึงทำให้ท่วมกับบ้านเรือนแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ก็จะได้รับผลจากการทำงานเก็บหอมรอมริบมาพอถึงช่วงน้ำท่วมก็จะถูกภัยพิบัติเอาไปหมดนะเรายังเห็นว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของรัฐยังไม่ยอมกระจายอำนาจมาให้ท้องถิ่นพอไปรวมสูงแล้วก็ส่วนใหญ่พอไปดูงบจริงๆเนี่ยจะไปสร้างอาคารจะไปสร้างคือสร้างที่ทำการของข้าราชการให้สบายขึ้นแต่ประชาชนยังประสบน้ำเราก็จะสงสัยว่าทำไมงบประมาณไปเยอะก็เหมือนไม่ได้รับการแก้ไขนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่วันนี้เราคงไม่ได้มองเรื่องนั้นอยากจะมาให้กำลังใจประชาชนนะครับเอาไปก่อน